่วง Yamaha R Series Race to B1 สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Yamaha ในฤดูกาล2024ถือเป็นก้าวย่างที่สำคัญของเติ้ลวรพจน์ทองดอนเหมือนนักบิดดาวรุ่งไทยจาก Yamaha Thailand Racing Team ภายใต้รถแข่ง Yamaha YZF R3 หมายเลข54ลงแข่งขันรายการ Yamaha R3 Blue Crew FIM World Cup แบบเต็มฤดูกาลซึ่งหลังผ่าน2สนามแรกนักบิดไทยเก็บได้ถึง21แต้มรั้งอันดับ11ของโลกซึ่งเจ้าตัวจะขอย้อนกลับไปมองผลงานของตัวเองในปีนี้ก่อนลงแข่งสนามที่3ที่มิซาโน่เซอร์กิตประเทศอิตาลีสุดสัปดาห์นี้สนามคาตาลุญญาครับที่ประเทศสเปนครับก็มีโค้งที่หลากหลายให้ได้ขี่ครับแล้วก็เป็นแท็กที่กว้างครับทำให้ทำความเร็วได้เยอะครับที่ TT SN ครับในเลทที่2ครับเป็นเลทแห้งครับโหดที่สุดก็เพราะว่า3วันที่ซ้อมก่อนหน้านี้รวมถึงเลท1ขี่ฝนหมดเลยครับแล้วพอมาเลทที่2ก็เป็นเลทแห้งครับเซตติ้งแห้งใหม่กับรถครับแล้วก็พยายามไปกับข้างหน้าให้ได้ครับโดยที่โคตันวางแผนมาให้ครับก็ท้ายที่สุดก็เป็นโพเดียมสนามต่อไปครับก็จะทำให้ได้ฝากแฟนๆชาวไทยเชียร์เติ้ลวรพจน์ทองดอนเหมือนด้วยนะครับแข่งสนามหน้าที่อิตาลีครับเป็นสนามมิซาโน่ครับก็สนามหน้าผมอาจจะทำไม่เต็มที่ครับแล้วก็จะเอาโพเดียมกลับมาฝากแฟนๆชาวไทยครับครับ